ดื่มแลคต้าซอยเอ็กซ์ต้า300อร่อยคุ้มค่าจูดเบลลิงแฮมกลายเป็นนักเตะอายุน้อย100ล้านคนล่าสุดหลังจากบอร์เซียดอร์ทมุนด์นะครับตัดสินใจยอมปล่อยตัวจูดเบลลิงแฮมให้ไปอยู่กับเรอัลมาดริดสนุนราคาอยู่ที่103ล้านยูโรบวกกับแอดออนสูงสุดถึง 30.9 ล้านรวมทั้งหมดแล้วก็อยู่ที่ราวๆ134ล้านยูโรโดยประมาณซึ่งก็ไม่มีอะไรพลิกโผงครับเพราะว่าราธานชุดขาวเป็นตัวเต็งที่คว้าน้องจูดมาร่วมทีมแบบไม่มีคู่แข่งเนื่องจากลิเวอร์พูลยอมยกธงขาวไปนานแล้วสู้ค่าตัวที่ดอร์ทมุนด์ตั้งเอาไว้ไม่ไหวถึงขนาดที่เจอเกนคล็อปตัดพ้อว่าไม่มีทางเป็นไปได้อารมณ์เหมือนเด็ก5ขวบอยากได้รถเฟอร์รารี่ซึ่งการมาอยู่ของมาเรทของจูดเบลลิงแฮมนะครับก็เหมือนเป็นการประกาศเข้าสู่นิวอีร่าของสโมสรแห่งนี้ทันทีเนื่องจากพวกพีๆอย่างลูก้าโมดริชหรือโทนี่โครสนะครับก็เข้าสู่ช่วงบั้นปลายอาชีพยังไม่รู้ว่าจะมาอยู่กับทีมอีกนานแค่ไหนดังนั้นนี่คือการเสริมทีมระยะยาวต่อยอดความยิ่งใหญ่ที่พวกเขาทำมาตลอด10ปี20ปีน้องจูดจะเข้ามาเพิ่มเติมหรือเข้ามาเป็นอาวุธให้กับมาเรทได้มากขนาดไหนและดีลนี้สร้างความสะเทือนให้กับใครต้องนั่งสำรองหรือต้องย้ายออกจากทีมลองมาติดตามเรื่องนี้ไปในคลิปนี้กันครับว่ากันตามตรงนะครับการมาของน้องจูดก็ไม่ได้การันตีตำแหน่งตัวจริงแบบ 100% เพราะว่ามาดริดมีมิดฟิลด์ชั้นยอดเต็มทีมไปหมดไม่ว่าจะเป็นโทนี่โครสลูก้าโมดริชเอดูอาร์โดคามาเวนกาเอเดริโกบาเบเดและก็โอเรเลียงซูอเมนีดูอย่างชูอเมนีครับมาดริดซื้อตัวมาจากโมนาโกด้วยราคา100ล้านยูโรเมื่อซีซั่นก่อนก็ไม่ได้การันตีตัวจริงเป็นเหมือนตัวสลับสับเปลี่ยนมากกว่าคามาเวนกากำลังถูกทางไปเล่นแบ็คซ้ายด้วยซ้ำอย่างไรก็ตามนะครับน้องจูดมีสกิลหลายอย่างที่พร้อมสร้างประโยชน์ให้กับราชาชุดขาวได้มากกว่าเนื่องจากดาวเตะทีมชาติอังกฤษผู้นี้สามารถเล่นได้อย่างหลากหลายในตำแหน่งมิดฟิลด์ทั้งตำแหน่งเบอร์4เบอร์8เป็นเพลย์เมเกอร์เบอร์10เรียกว่าทีอินวันในคนคนเดียวกองกลางหมายเลข4ก็เล่นเป็นเหมือนพวกตัวรับคอยไล่ตัดให้กองหลังทำหน้าที่สกัดไม่ถึงโซนอันตรายและก็คอยเชื่อมเกมจากหลังสู่แดนหน้าหากเป็นเบอร์8น้องจูดก็จะเป็นพวกแบบบล็อกทูบล็อกได้อย่างไรที่ติเพราะว่าเขาเป็นพวกพลังไดนาโมวิ่งไม่มีหมดคอยสอดเติมไปทำประตูให้ทีมได้อยู่ตลอดและแน่นอนล่ะครับเพลย์เมเกอร์หมายเลข10น้องจูดก็สามารถเล่นได้เพราะว่าน้องมีสกิลการจ่ายบอลอันแม่นยำเซนการแอสซิสต์ที่น่าเหลือเชื่อรวมไปถึงการทำประตูที่เฉียบคมอย่างในซีซั่นที่เพิ่งจบลงไปนะครับพี่แกยิงไป8ประตูกับ4แอสซิสต์บนเวทีบุนเดสลีกาซึ่งการเล่นในตำแหน่งเบอร์4เบอร์8และเบอร์10ทำให้น้องจูดนะครับตัดสินใจเลือกใส่เบอร์22ให้กับดอทมุนด์ตามที่โค้ชอะคาเดมี่สมัยอยู่เบอร์มิงแฮมซิตี้เคยบอกเอาไว้เพราะว่าเลข4บวก8บวก10นะครับจะได้เท่ากับ22พอดีแอบกระนั้นตำแหน่งที่น้องจูดทำหน้าที่ได้ดีมากสุดนั่นคือมิดฟิลด์หมายเลข8ในสไตล์บ็อกทูบ็อกนั่นคือการมีอิสระในแผงมิดฟิลด์ทั้งลงไปช่วยเกมรับและบัญชาเกมตอนที่เล่นเกมรุกด้วยพละกำลังของเขาบวกกับอายุที่ยังไม่ถึง20น่าจะทำให้แผงมิดฟิลด์นะครับเพิ่มพลังเอเนอร์จีมากขึ้นไปหลายขุมซึ่งการมาของน้องจูดนะครับมันเป็นแผนตามที่มาเรดวางเอาไว้เพราะพวกเขาต้องการนำมาเป็นตัวแทนลูก้าโมดริชแบบระยะยาวซึ่งถ้าตามระบบที่คาร์โลอันเชลติชอบใช้อย่าง 4-3-3 เราอาจจะได้เห็นเฟเดริโกบาเบเดโทนี่โครสและน้องจูดเล่นร่วมกันก็เป็นได้เพราะว่ามาเรดจะกลายเป็นทีมที่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นตามไปด้วยและแน่นอนครับการมาของน้องจูดคนที่ได้รับผลกระทบมากสุดนั่นคือลูก้าโมดริชต่อให้กับตันทีมชาติโครเอเชียจะยังโชว์ฟอร์มแบบไฮเลเวลได้เหมือนเดิมแต่ได้ขอกำจัดเรื่องอายุมันอาจจะทำให้เขานะครับมีโอกาสแยกทางกับมาดริดได้ทุกเมื่อซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีข่าวมาตลอดนะครับว่าโมดริดอาจต้องย้ายทีมหากจูดมาร่วมทีมจริงๆแต่อย่างไรก็ตามครับมันก็มีข่าวอีกกระแสว่าเรอัลมาดริดไม่ต้องการปล่อยทั้งโมดริดหรือโทนี่โครสออกไปเพราะว่าสาเหตุหลักอีกหนึ่งข้อที่ทำให้น้องจูดนะครับย้ายมาค้าแข้งที่มาดริดนั่นก็เป็นเพราะว่าเขาต้องการเล่นมาร่วมกับโทนี่โครสและก็โมดริดนั่นเองครับหากสุดท้ายไม่มีกองกลางคนไหนย้ายออกไปจะทำให้แผงมิดฟิลด์เรอัลมาดริดโคตรแข็งแกร่งทั่วแผ่นดินโดยจะมีพี่ใหญ่โมดริดกับโค้ชคอยดูแลประคองช่วยน้องๆส่วนที่เหลืออายุยังน้อยยืนระยะได้อีกเป็น10ปีคามาเวงกาอายุ20บาเบเดอายุ24ชูอาเมนีอายุ23เซบายอสอายุ26และน้องจูที่เพิ่งอายุ19ปีดังนั้นนะครับนี่จะเป็นการก่อร่างสร้างฐานเพื่อเรอัลมาดริดในอนาคตและด้วยไลน์อัพชุดนี้นะครับจะทำให้คาเลโต้เลือกใช้ระบบแผนงานได้หลากหลายมากขึ้นอยากเห็นแล้วล่ะครับว่าราชาชุดขาวเวอร์ชัน 2023-2024 จะร้อนแรงแค่ไหนบอกเลยว่าซัมเมอร์นี้ไม่จบแค่น้องจูดคนเดียวแน่ๆและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟี้ยวฟ้าวเอื้อมีอย่างมากดไลค์ให้เราด้วยนะ ดื่มแลคต้าซอยเอ็กซ์ต้า300อร่อยคุ้มค่า